โอ้อันนี้เหรอโอ้ไม่เจอกันหลายวันเลยวะน้องวันนี้ตัวเองเอาลงอันนี้มาเหรออ๋อโอเคนใช่ใช่ใช่โอ้โหกินดีจังเลยเมื่อกี้จุ๊บส่งมาให้แล้วอ่ะจุ๊บส่งมาให้แล้วโอ้โหอันนี้เหรอทั้งที่ไม่เคยยอมใครทั้งที่ไม่เคยใจอ่อนนะครับก็ต้องยอมให้กับบีบีลูกสาวน้องเขนอู้หนึ่งเชือกนะครับดูการหันเลี้ยวของเธอนะครับนะเธอหันด้วยความมั่นใจนะเธอจะไม่ใช่แบบค่อยๆหันนะครับจะหันด้วยความมั่นใจด้วยความรวดเร็วกระฉับกระเฉงนะครับถือว่าเป็นน้องช้างแสนสวยที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงว่องไวนะครับแน่ดูการหันของเธอนะครับใครจะได้ไปเที่ยวตลาดว้าอ้าวโอ้โหมันจะได้ไปเที่ยวตลาดแล้วเนี่ยอะกินค่ะกินค่ะกินค่ะกินปูนกินปูนกินปูนคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยกินตรงนู้นก่อนกินเนี่ยกินลุ่มอะกินลุ่มก่อนโอ้โหหลานของย่าจันเพ็ญนะลูกของโจโจน้องเคนนะครับอันนี้เนี่ยผิวหนังสวยพอหมดแล้วจะเริ่มให้ไปเอาอีกละโอเคเดี๋ยวเอาให้อีกมัดหนึ่งน้องเขาเริ่มตัวสูงเธอเริ่มตัวสูงขึ้นมากเธอเริ่มเป็นสาวขึ้นแต่ก้นของเธอมีความแบบว่ามีลักษณะลายคล้ายๆกับน้องไอ้นี้เหมือนกันอะน้องมีนาอ่ะอีกหนึ่งกระจึงหนึ่งอีกหนึ่งกระจึงหนึ่งนะครับตื้อๆอ้าวกินเนาะโอ้โหช่างนี่มันสวยจังเลยเนี่ยชมไปก่อนอะไรติดตาอะไรติดตาวะอะไรติดตาพอก่อนกินลุ่มมันก่อนกินลุ่มมันก่อนโอ้โหกาดต้องสะเทือนใช่ไหมพี่สะเทือนด้วยความหนักของเธอหรือเปล่าน้องจะไปเปลี่ยนการ์ดเป็นยุคจูราสสิกขยันร้องฝั่งนู้นอ่ะร้องดีมากร้องดีมากนะครับต้องยืนห่างๆก่อนยืนห่างๆก่อนเดี๋ยวทานเยอะเดี๋ยวทานเยอะลำปางวันนี้ไม่ตกไม่แดดแล้วนะครับวันนี้ผมก็เอาผ้าออกตากเหมือนกันเอาผ้าออกตากนะการมีแดดคือการตากผ้าโอ้โหใบบุญใบบุญเอ้ยหันไปฝั่งนู้นมีอะไรสะดุดตาผมอาจจะไม่เดินไปถึงตรงเสียงนะครับเลื่อยอ่ะเดินไปถึงตรงเสียงก็ได้อันนี้นี่กินสักประมาณเขาเรียกอะไร2 3มัด2 3กรัมละเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยขอเท่าไหร่ละนี่มาแอบดู2เชือกตรงนี้มั่งดูในโซนตรงนี้นะครับนี่โซนนี้เด็กคมแสนแล้วก็เด็กแสนชัยนะครับแล้วก็ป้าประจวบโบสวยๆอยู่ด้านนู้นนี่มันถ้าจะกินอิ่มนะน้องคมแสนในทุกทีจะคลึกคึกคักอยู่นะครับคลึกคึกคักสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับไอ้แสนชัยน้องคมแสนแล้วก็คุณประจวบนะครับอยู่ฝั่งนี้
ตอนนี้นี่พี่ควานก็เริ่มตะเตรียมนะครับสถานที่เริ่มทำความสะอาดเดี๋ยวก็อาจจะลงไปด้านล่างแล้วเดี๋ยวไปกินของอร่อยอร่อยด้านล่างนะครับป้าตุ้ยนี่คือยืนหนึ่งเรื่องความสวยนะครับยืนหนึ่งเรื่องความสวยนี่แอบดูเด็กน่าต้องราบรื่นนะครับดูแล้วกับการไปที่อะไรนะห่วงพี่เคนเหรอเซนไซนะครับรออีกแล้วนี่เซนไซน้องเซนซนเราเจอกันตอนล่าสุดก็คือตอนช่วงตาโตๆนะครับตอนที่เขาตาโตๆน้องเซนซนโอ้โหน่ารักจังเลยชายชายหายเจ็บตาหรือยังเอามีถอยหลังถอยหลังเจตุ้ยจิตโบสวยจอนจอนตาของแสนชัยเป็นไงแล้วบ้างดีขึ้นแล้วใช่ไหมไปพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะอันนี้พี่แหวนบอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วคาราเลนเมื่อกี้มีพี่ๆเขาให้กำลังใจว่าอะไรนะขอให้สู้ๆสำหรับวันอาทิตย์นี่ขอให้สู้ๆสำหรับวันอาทิตย์ดีนะครับบอลโลน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 เซลกันนะควานเซลกันนี่อันนี้เจอกันนะครับสองพี่น้องเจอกันนะโอ้โหโอ้โหเคล็ดลับนะครับเอาดินพอกเคล็ดลับเอาดินพอกแล้วของแสนชัยลงไปข้างล่างไหมพี่วันนี้ไม่ลงเนาะยังไม่ให้อาบโอเคจะได้หายเร็วๆจะได้หายเร็วๆจะได้หายเร็วๆนะครับตึ๊ด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 ไม่ได้เจอน้องเขานานแล้วคือเขาอันนี้เหมือนกันนะเป็นลิตเติ้ลไจแอนท์อ่ะอยากเรียกเขาว่าลิตเติ้ลไจแอนท์ยักษ์น้อยยักษ์น้อยของเรายักษ์น้อยนี่ยักษ์น้อยนะครับประจวบประจวบคุมจอบคุมด้านโน้นผมยาวผมยาวทิ่มตานะปลอดภัยอยู่โอ้โหเดลิเวอรี่แตงกิ้วขอบคุณครับเพื่อนอันนี้ได้ละแซ่บๆนะครับ ดีนะมะม่วงไม่สุกไปก่อนดีนะมีของแซ่บๆมาแล้วครับกลางวันนี้น้ำจิ้มมะม่วงเพื่อนเอามาฝากตอนนี้เดี๋ยวน้องช้างก็จะทยอยไปที่บริเวณอ่างอาบน้ำช้างนะครับอ่างอาบน้ำช้างนะก็ The Times และ Coming ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับง่วงนอนก็นอนหลับพี่มันต้องนอนหลับมันถึงจะหายเตตเตตเตต้องทำอะไรอยู่ไม่หลับไม่นอนกลางค่ำกลางคืนอ่ะลาตะเวน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 นอนไม่หลับมดขึ้นเต็มหัวฮะมดถ้าเป็นมดงามด้วยบันเทิงเลยกะฮั่นนะกะบันเทิงเลยนะน้ำจิ้มมะม่วงช้างกินไม่ได้นะน้องคมแสนก็ถือว่าเป็นอันนี้เด็กที่ดีถือว่าเป็นเด็กที่ดีเนี่ยก็สำหรับวันนี้นะครับในส่วนของการถ่ายทอดสดวันพฤหัส
นะที่22ก็เดี๋ยวผมก็จะต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้บรรยากาศโดยรวมไม่ต้องให้น้องหันมาเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก็ได้โอ้โหอย่างนี้คือวันเดย์ครับเลยเหรอสวัสดีครับโอ้โหที่นี่น้ำไม่ท่วมนะครับน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแต่ว่าที่อื่นที่บริเวณเงาอะไรนี่เหมือนจะมีข่าวมาเนาะที่พี่กี้บอกใช่ก็ที่สวนช้างน้ำไม่ท่วมนะครับนะวันนี้ก็บรรยากาศชิลๆนะตอนนี้ฝนยังไม่ตกมีแดดมาอ่อนๆมีเมฆมาด้วยนะครับมาท่องเที่ยวได้นะฝนไม่น่าจะตกอะช่วงเช้ากลางวันนี้ไม่น่าจะตกแต่ช่วงเย็นไม่แน่นะครับสำหรับท่านใดที่จะมาเที่ยวหาน้องช้างเนาะก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับอาคารที่พักกิจกรรมต่างๆก็สามารถสอบถามกันได้นะครับนะเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมกับน้องช้างนะครับแล้วก็ในส่วนของกลางวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปพบเจอกันกับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์ด้วยนะครับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะในช่วงเวลา14:30 น.นะครับการเจอตัวของเขาก็ประมาณในช่วง14:30 น.นี่แหละนะครับนะ so for today is very happy days and is very delight day for an elephants nah, and also in each area and also dummy enjoy nah, spend the time to eating the grass the bamboo in the forest so it's very nice view to see when the elephant go to the forest nah, to see how they pick up the grass nah, how to eating the food and also the small elephants nah, like Baibun, Khomsan nah, and the archer Singha, Phupan nah, or even Thongshai that make the sound So it's very nice. Now they happy, have their food for eating. Now spend the time with the mahout in the comfortable area. Now so it's very nice. So I'm gonna say goodbye to everyone in the morning part, and let's see now you again in the afternoon with the Muthu Raja or Plai Saksurin at 2:30 in the area of the Tusker area, the most beautiful Tusker which come from Sri Lanka, the Thai elephant that come back from Sri Lanka. So I'm going to say goodbye to everyone. See you again in the afternoon in Thailand. If somebody, you're going to go to the bed, good night sleep Thai, and taking care of yourself, นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบตอนบ่ายเนาะเดี๋ยวรอบบ่ายไปหาศักดิ์สุรินทร์นะครับนะโอเคบายบายนะครับเดินมาส่งน้องช้างตรงเนี้ย โอเคขอบคุณครับ